แน่นอนตามข่าวใหญ่กันต่อ The Icon Group นะคะโอ้ตามกันมาหลายวันบางคนบอกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าอยากรู้จริงๆว่าใครเกี่ยวข้องบ้างและบรรดาดาราทั้งหลายที่บางคนบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวบางคนบอกว่าเขาจ้างมาให้ช่วยโปรโมทนู่นนี่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นจริงหรือเปล่าคือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคดีนี้คนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าผู้เสียหายในจำนวนมหาศาลใช่ไหมคะคุณจอยแล้วปรากฏว่ามันก็มีปรากฏเป็นข่าวใช่ไหมมันมีดาราหลายคนนักแสดงหลายคนที่บอกว่าเป็นบอสนั้นบอสนี้ใช่แล้วในช่วงนี้นี่เนาะช่วงวันแรกๆอ่ะไม่มีใครออกมาให้ข่าวไม่มีใครออกมาให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนเลยแล้วพอออกมาปุ๊บคนที่หนึ่งออกมาสองสามออกมาแล้วก็ออกมาเรื่อยแล้วก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมนั่นแหละค่ะใช่ค่ะคือล่าสุดนี้เนี่ยเข้าใจว่าไปให้ข้อมูลกันครบหมดแล้วโดยเฉพาะตัวบอสพอลใช่ไหมที่เป็นผู้ก่อตั้งเดียคอนกรุ๊ปแต่ว่าคนที่สังคมจับจ้องโดยเฉพาะหลายคนเนี่ยบอกว่าอย่างคุณกันคุณกันเหมือนมีบทบาทค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าตามเวทีต่างๆคือไม่ได้เป็นแค่พรีเซนเตอร์ไหมเพราะขึ้นไปเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็มีคนที่ตัดคลิปเป็นเหมือนกับพูดให้แรงบันดาลใจแล้วก็ชักชวนให้มาทำธุรกิจนะคะคือล่าสุดวันนี้คุณกันให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนกองปราบใช้เวลาไป3ชั่วโมงกว่าๆทีนี้พอเสร็จปุ๊บออกมานักข่าวอยากจะสัมภาษณ์ต่อว่าให้ข้อมูลอะไรไปสรุปมีอะไรที่เพิ่มเติมหรือเปล่าคุณกันบอกว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วแล้วก็ยกมือขอโทษสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูช็อตนี้กันค่ะยืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอครับถือว่าตามถูกถือว่าตามผิดนะครับขอบคุณมากนะครับขอโทษคนที่เสียหายด้วยนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับผมขอโทษจากใจจริงไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่และเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะได้ความชัดเจนออกมาอย่างเร็วที่สุดและผมจะขอร่วมมืออย่างเต็มที่ครับชัดเจนแล้วนะครับขออนุญาตนะครับเอกสารมีอะไรบ้างครับพี่วันนี้เอามายื่นนะครับพี่อันนี้คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในวันนี้คือจริงๆถ้าย้อนไปเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณกันออกมาให้สัมภาษณ์แล้วค่ะคือเมื่อวานนี้แถลงรอบนึงไงแล้ววันนี้ให้สัมภาษณ์ไม่ใช่ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลกับกองปราบปุ๊บหลังจากนั้นนักข่าวก็มารอถามต่ออยากจะได้ความคืบหน้าซึ่งนี่คือการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ของกองปราบนานกว่า3ชั่วโมงนะคะและสุดท้ายคุณกันกันตถาวรผู้บริหารไอคอนกรุ๊ปและพิธีกรชื่อดังก็ออกมาให้สัมภาษณ์แค่สั้นๆเนี่ยก่อนที่จะเดินทางกลับบอกว่าวันนี้เนี่ยที่มาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจรวบรวมข้อมูลทุกอย่างส่งให้พนักงานสอบสวนไปหมดแล้วตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ขอไม่แสดงความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นใดๆพร้อมกับยืนยันนะคะว่าจะให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนในขั้นต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ถูกต้องอย่างถึงที่สุดโดยข้อมูลต่างๆเนี่ยตัวเองให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มีการนั่งแถลงกันก็ยินดีจะให้ข้อมูลทุกอย่างเรายืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกพร้อมกับยกมือไหว้นะคะขอโทษผู้เสียหายจากใจจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้สื่อข่าวพยายามจะถามคุณกันต่อบอกว่าสรุปบอกได้หรือเปล่าว่าที่มาของรายได้เนี่ยสรุปมาจากไหนยังไงเพราะเข้าใจว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณกันมานั่งพร้อมกับทนายความแล้วให้ข้อมูลเหมือนจะไม่ค่อยตรงกันน่ะคือมันมีบางช่วงบางตอนที่คุณกันเขาพูดว่ารายได้เนี่ยก็มาจากการขายใช่ประโยคนี้แล้วจังหวะนั้นนะคะคือไม่แน่ใจว่าไอ้การขายเนี่ยมันขายมาจากการแบ่งเปอร์เซ็นต์จากยอดขายหรืออย่างไรแต่ว่าคุณกันเนี่ยเขาพูดในทำนองนี้ปรากฏว่าทนายความเนี่ยที่ยืนอยู่ข้างๆก็บอกเลยว่าคุณการเนี่ยได้รายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์นะทันทีเลยนะซึ่งหลายคนบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะรายได้จากการขายมันส่วนนึงแต่รายได้พรีเซนเตอร์อ่ะมันคือค่าจ้างที่ปกติคุณไปจ้างดารามาเพื่อที่จะนำเสนอสินค้านั้นๆ นะคะตรงนี้แหละวันนี้ก็ถามกันอีกรอบนึงแต่ว่าวันนี้คุณกันไม่ได้ตอบสิ่งที่เราเห็นคือเป็นไปตามคลิปตอนแรกเลยก็คือยกมือไหว้แล้วก็พูดสั้นๆบอกว่าให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณกันก็ปลีกตัวออกมาเดินขึ้นรถไปทันทีจากนั้นทนายความส่วนตัวได้ขอความร่วมมือสื่อก็บอกให้เปิดทางให้คุณกันหน่อยแล้วก็ตลอดระยะเวลาการให้สัมภาษณ์หลายคนพยายามจะจับสีหน้าท่าทางของคุณกันว่าเป็นยังไงเท่าที่เราเห็นเท่าที่สื่อที่อยู่ตรงนั้นบอกสีหน้าเศร้าหมองแล้วก็มีน้ำเสียงสั่นเครือนะคะก็อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะทีนี้ขณะเดียวกันค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีโสพลสารพัฒนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ท่านก็นี่ออกมาแถลงความคืบหน้าทางคดีนี้ด้วยนะคะภาพรวมของวันนี้นะก็มีผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกข์ที่ศูนย์รับแจ้งความแล้วนะคะ240คนเฉพาะแค่วันนี้นะค่ะรวม4วันที่ผ่านมานะคะมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว740คนแล้วคุณผู้ชมดูนะมูลค่าความเสียหายที่ประชาชนเขามาแจ้งความเอาไว้266ล้านบาทค่ะสูงมากนะและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีการดำเนินการโดยใช้พนักงานสอบสวน70คนนะคะเมื่อวานนี้สอบสวนผู้เสียหายคนสุดท้ายเสร็จตอน 5:30 ส่วนวันนี้หลังปิดรับคิวนะคะก็คาดว่าจะมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความรวมถึง800คนเลยทีเดียวส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่มีกลุ่มผู้ต้องหาบางส่วนเนี่ยเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนไปแล้วซึ่งก็จะมีกรรมการบริษัท1คนนะก็คือบอสพอลหรือว่านายวรัตพลวรัตวรกุลนะคะผู้ก่อตั้ง The Icon Group ดารานักแสดงแล้วก็มีทั้งคุณแซมยุรนันท์ใช่ไหมคะมีคุณมีนพิชยานะคะมีดร.ฐานานนท์หรือว่าที่เรียกกันว่าหมอเอกนะคะแล้วก็มีนายปีเตอร์รวมถึงแม่ทีมอีก8คนส่วนวันนี้นะคะก็มีในกันเนี่ยก็เข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนซึ่งตอนนี้มีผู้บริหารดารานักแสดงทางตำรวจบอกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาตอนนี้ต้องดูในภาพรวมทั้งหมดนะคะซึ่งคำให้การของผู้ต้องหาทั้ง6คนที่ให้การเอาไว้เนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานั่นแหละแล้วก็จะเป็นความลับในสำนวนและการสอบสวนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าทุกคนเลยนะบอกว่าเดี๋ยวจะชี้แจงเพิ่มเติมค่ะแล้วบางส่วนเนี่ยก็ขอให้การเพิ่มเติมเป็นเอกสารด้วยส่วนข้อหานะคะพนักงานสอบสวนจะแจ้งความเอาผิดตามมาตรา134ส่วนความผิดอื่นๆคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนกำลังดูความผิดอย่างรอบคอบแล้วก็ยืนยันว่าจะดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาค่ะเขาตกเป็นผู้ต้องหาตรงนี้ครับเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วผู้ถูกกล่าวหาครับผมเป็นผู้ต้องหาแล้วครับ134นะฮะเฉพาะแค่ยอด6คนมั้ยฮะหรือว่าทั้งหมด6คน6คนครับในส่วนแม่ขายเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วฮะแม่ขายบางท่านพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อเล่นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อย่างที่ท่านผู้การกองปราบได้นำเรียนไปมันเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ต้องไปแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าชื่อเล่นเหล่านั้นเนี่ยเป็นบุคคลใดนะครับตรงนี้แล้วมีพยานหลักฐานใดที่เกี่ยวข้องอย่างไรส่วนทางพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันนะคะผู้บังคับการปราบปรามท่านก็มาอธิบายเพิ่มเติมคือก็ยืนยันว่าตอนนี้ทั้ง6คนเป็นผู้ต้องหาแล้วเพราะว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษมาดังนั้นพนักงานสอบสวนตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะสอบปากคำในฐานะผู้ต้องหาสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาก็คือจะต้องไปสอบปากคำผู้เสียหายแล้วจะพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดฐานไหนบ้างโดยจะต้องพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์แล้วก็เอามาประกอบกันจนกระทั่งได้ข้อยุติตอนนี้ยืนยันว่ายังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานถ้ารวบรวมแล้วได้หลักฐานที่ชัดเจนตามมาตรา134วรรค2ก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เรื่องของการพิจารณาออกหมายจับค่ะคืออย่างนี้ครับเราหมายถึงว่าใน134เนี่ยเราก็จะบอกว่าเมื่อผู้ต้องหาปรากฏต่อหน้านะครับคือผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับเราก็มีการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาแค่นั้นนะครับคือแจ้งการกระทำตอนนี้เรายังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับก็แจ้งให้ทราบอย่างนี้ก่อนนะอยู่ในขั้นตอนนี้แล้วเราแจ้งสิทธิ์ของสิทธิ์ของผู้ต้องหาครับเราแจ้งเขาไหมครับก็ตามกฎหมายครับแต่ผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ก็ต้องแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมายแจ้งก่อนเขาให้ถ้อยคำหรือว่าเขาให้ถ้อยคำแล้วไปแจ้งสิทธิ์เขาครับกระบวนการก็ต้องมีอยู่ก่อนอยู่ครับพอเข้ามาพบก็ต้องมีการสอบสวนแจ้งสิทธิ์ให้ทราบอยู่แล้วอันนี้ชี้แจงขั้นตอนนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีการขออนุมัติหมายค้นไป8จุดก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและมีความจำเป็นต้องนำวัตถุพยานเอกสารที่ได้มารวมกับข้อมูลในคอมพิวเตอร์เอามาประมวลค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับข้อมูลของพยานแต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการตรวจค้นได้เดี๋ยวจะเปิดเผยรายละเอียดในวันถัดไปส่วนคำถามที่ว่าภรรยาของคุณกันจะตกเป็นผู้ต้องหาด้วยหรือเปล่าก็บอกว่าเรื่องนี้ยังต้องตรวจสอบนะคะเพราะว่ามีรายละเอียดแล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนมากส่วนเรื่องของบัญชีม้าที่ได้รับการโอนเงินก็ต้องตรวจสอบตอนนี้มีข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์ค่ะ
และหลังจากนี้นะคะบรรดาดารานักแสดงที่เป็นพรีเซนเตอร์ของสินค้าในเครือ The Icon Group เข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจอีกหรือเปล่าตำรวจบอกเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้รับการประสานมาส่วนมูลค่าความเสียหาย266ล้านบาทตอนนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ติดต่อขอข้อมูลทางคดีมาแล้วถ้าพิจารณาตามระเบียบของ DSI คือตามหลักการเนี่ยถ้ามีมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาท DSI เขาก็สามารถที่จะรับคดีไปดำเนินการต่อได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการติดต่อขอนำคดีดังกล่าวไปรับผิดชอบระหว่างนี้ตำรวจก็ยังคงจะรับแจ้งความต่อไปนะคะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนส่วนกระแสข่าวที่ว่าพบข้าราชการตำรวจมีตำรวจด้วยที่เขาบอกเป็นแม่ข่ายค่ะของทางไอคอนกรุ๊ปตอนนี้จากที่มีการไปค้นหาข้อมูลยังไม่ได้ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงนะคะแต่ถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดถ้าในส่วนของตำรวจก็จะต้องดำเนินการทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาแต่ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าจะเป็นบุคคลใดใครก็ตามก็จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นค่ะส่วนทางด้านของบอสพอลนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนบก.ปคม.นะคะปรากฏว่าคือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยสั้นๆนิดเดียวแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปโพสต์ Facebook ค่ะประมาณสักช่วง 6:00 น.เห็นจะได้นะคะมีการระบุบอกว่าตัวเองเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะนี้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆบนโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากซึ่งมีทั้งเรื่องที่เป็นความจริงแค่บางส่วนแต่หลายข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปไกลขอความร่วมมือจากพี่น้องเดอะไอคอนทุกท่านที่ยังรักและเชื่อมั่นในบริษัทหลายคนยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจขายสินค้าต่อไปไม่แปลกเลยเมื่อท่านได้เห็นข่าวสารหรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงที่ถูกแชร์โดยสื่อต่างๆอาจทำให้ทุกท่านรู้สึกไม่สบายใจและมีความต้องการที่จะตอบโต้หรือชี้แจงและแสดงความคิดเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งอย่างไรก็ตามตนขอความร่วมมือจากทุกท่านไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์หลีกเลี่ยงการคอมเมนต์ที่พาดพิงหรือกระทบกระเทียบผู้อื่นหรือกล่าวถึงใครในทางที่ไม่ดีเราควรดำเนินการทุกอย่างด้วยความสุภาพและอยู่ในกรอบที่เหมาะสมครับตนยังคงเชื่ออยู่เสมอว่าความถูกต้องจะคุ้มครองเราจากบอสพอลค่ะนี่ก็เป็นข้อความที่โพสต์นะคะเมื่อวานตอนเย็นค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ไปดูอ่ะโพสต์นี้มีคนมาคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะคะหนึ่งในคอมเมนต์ที่มาโพสต์เข้าใจว่าเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งเขาโพสต์แบบนี้ค่ะบอกว่าเราก็คือหนึ่งในคนที่โพสต์ลงในกลุ่มที่มีแม่ทีมทั้งหลายในสายตัวเองอยู่โพสต์ให้ช่วยเรื่องสินค้าหน่อยเพราะถ้าปล่อยเอาไว้มันก็จะหมดอายุอันนี้หมายถึงของเราไปขายในกลุ่มแบบถูกๆเพื่อที่จะได้เอาเงินมาบ้างแต่สุดท้ายลงถังขยะค่ะไม่มีแม่ทีมช่วยเลยเราไม่ได้โทษใครนะเราโง่เองและเราก็ไม่ไปร้องอะไรกับใครด้วยเราผิดเองอันนี้คือโพสต์ของคนที่มาคอมเมนต์ตอบทีนี้บอสพอก็เข้ามาตอบคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าติดต่อเข้ามาที่ Icon House Call Center ได้เลยนะครับแล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้025991999ก็เหมือนจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้บอสพอมีการประกาศว่าเดี๋ยวจะตั้งเป็นเหมือนศูนย์เยียวยาบรรเทาทุกข์ให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำธุรกิจนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผลทางคดีข้อ1ก็จะจัดตั้งเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม